ชาวเน็ตโผล่ใบสาวใหม่เวียลือเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดาเรียกว่างานนี้เปิดใจกันไปตรงๆสำหรับสาเหตุปิดฉากคู่รักพระนางต่างช่องหลังจากคบหากันมากว่า9ปีเหลือไว้แค่ความเป็นพี่น้องสำหรับเบลล่าราณีและเวียสุกลวัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนว่าสาเหตุเกิดจากทั้งคู่พยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ได้ล่าสุดฝ่ายเวียเองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกันว่าไม่มีเรื่องมือที่สามเข้าแน่นอนขออย่าโยงอย่าทำร้ายคนอื่นเป็นเรื่องของคนสองคนกลไม่เสียดาย9ปีเพราะมันวันเดอร์ฟูลมากมันเป็นเรื่องของการปรับจูนที่ไม่ลงตัวเราโอเคกับสิ่งที่เราตัดสินใจรู้สึกว่าพอลดสถานะเป็นแค่พี่น้องที่ห่วงใยกันก็มีความสุขดีส่วนคนที่ไปเช่ารอถอไม่ใช่พลอยไม่ใช่คนที่ถูกโยงแต่โสดแล้วทำอะไรก็ได้เรื่องมูฟออนทุกอย่างที่เป็นตอนนี้ดีอยู่แล้วตนมูฟออนได้ไม่ยึดติดทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วเป็นคนนอกวงการก็มีคนคุยเป็นเรื่องส่วนตัวนะชาวเน็ตโผล่ใบสาวใหม่เวียลือเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดาAFFLIATE 2ทั้งนี้หลังจากมีบทสัมภาษณ์ของเวียออกไปก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็น2ฝ่ายทั้งเข้าใจและอยากให้เวียเบลล่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมรวมไปถึงเสียงตำหนิว่ามูฟออนไวของเวียนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาเผยข้อมูลอ้างอิงจากนักข่าวชื่อดังกล่าวถึงสาวใหม่เวียว่าพี่บอยนักข่าวช่องวันบันเทิงเคยบอกว่าคนที่คุยด้วยกับเวียในตอนนี้นั้นเป็นสาวขาวหมวยอึ๋งและตัดมาตอนสำเบลวันนั้นแววตาช่างแอบระวรานแต่ต้องฝืนยิ้มฝืนตอบขอให้เบลล่าดำเนินรอยตามแม่ชมทีเหอะสวรรค์เลยแหละงานนี้จะจริงหรือไม่เราก็ต้องรอเวลาต่อไปเท่านั้นชาวเน็ตโผล่ใบสาวใหม่เวียลือเป็นสาวหมวยรูปร่างหน้าตาไม่ธรรมดาอาสาตำรวจสอบสวนกลางแบ่งปันไออุ่นมอบเสื้อกันหนาวให้นักเรียนวันที่15ธันวาคม2564เวลา 11.00 ถึง 13.00 น.จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางโดยพันตำรวจเอกพิรุธคุณวิมลประทีปผู้กำกับการ6พันตำรวจโทวิษณุคำนวณม่วงรองผู้กำกับการ6บก.ทล.พันตำรวจโทจิรพันธ์มณีรัตน์สารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม6บก.ทล.พร้อมจิตอาสา904และข้าราชการตำรวจทางหลวงสทล.1กิโลกรัม6บก.ทล.นครราชสีมาได้นำเสื้อกันหนาวจำนวน200ชุดไปแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคารตำบลหนองสาหร่ายอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวเย็นเด็กนักเรียนขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนางเปรมสุดาฉายแสงผู้อำนวยการโรงเรียนจึงร้องขอไปยังจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางให้มาช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนเสื้อกันหนาวจากพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอผู้บัญชาการกอจึงส่งจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางไปมอบเสื้อกันหนาวจำนวน200ชุดให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนสร้างรอยยิ้มและความดีใจให้กับเด็กๆและคณะครูอาจารย์การเข้าช่วยเหลือดังกล่าวของจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางเป็นไปตามนโยบายพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีชัดสุขแก้วเวรรงรองผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการทล.พันตำรวจเอกจตุพลเร่งถนอมทรัพย์รองผู้บังคับการทล.และพันตำรวจเอก
พิรุธคุณวิมลประทีปผู้กำกับการ6ที่สั่งการให้ตำรวจสอบสวนกลางช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวโดยทำมาต่อเนื่องตลอดธันวาคมมหาราชจุดประกายวันสำคัญแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยยังตราตรึงวันที่5ธันวาคมของทุกปีนอกจากจะเป็นวันพ่อแล้วยังมีอีกหลายวันสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นจุดประกายวันสำคัญแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยยังตราตรึง5ธันวาเวียนมาบรรจบอีกครั้งแน่นอนว่าปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้อย่างขึ้นใจเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านซึ่งด้วยความที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกพระองค์ของโลกจึงทำให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีกลายเป็นวันสำคัญมากมายวันสำคัญที่เกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคมอันดับแรกเลยคือวันพ่อแห่งชาติที่หลายๆโรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบิดากันทุกโรงเรียนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันจึงทำให้กิจกรรมดังกล่าวแตกต่างรูปแบบกันออกไปกิจกรรมวันพ่อได้จัดติดต่อกันทุกปีตั้งแต่2523โดยการริเริ่มของคุณหญิงเนื้อทิพย์สเมรสุดนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาซึ่งตระหนักได้ว่าพ่อก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในครอบครัวจึงถือนำวันเฉลิมพระชนมพรรษาของเสด็จพ่อรัชกาลที่9เป็นวันพ่ออีกหนึ่งวันสำคัญอีกอย่างคือวันชาติที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยกำหนดวันชาติให้เป็นวันที่24มิถุนายนเนื่องจากเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยซึ่งมีการฉลองมาตั้งแต่ปี2482กระทั่งวันที่21พฤษภาคม2503กระทั่งยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ถือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทยโดยยกเลิกวันชาติในวันที่24มิถุนายนก่อนจะเริ่มนับแต่ปี2503ประเทศไทยจึงได้ถือเอาวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง 0.9 ที่ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติของไทยตั้งแต่นั้นมาด้วยความที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดินและผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในปี2545ที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติมีมติให้วันที่5ธันวาคมเป็นวันดินโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์โดยจากจุดเริ่มต้นของพระเมตตาในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยากเห็นประชาชนมีที่ดินทำกินมีผลผลิตเป็นอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีพก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรในมิติของดินต่างๆด้วยการทำโครงการหญ้าแฝกห่มดินแกล้งดินและแก้ดินเปรี้ยวและอื่นๆทางสหประชาชาติหรือ UN จึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก World Soil Day เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและเพื่อให้ชาวไทยได้รำลึกและยึดเหนี่ยวจิตใจแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนราธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันหยุดราชการด้วย5ธันวามหาราชจุดมุ่งหมายของงานวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อเพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนสำหรับดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกพุทธรักษามีสีเหลืองงามซึ่งตรงกับสีของวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9วันจันทร์รวมทั้งเป็นไม้มงคลที่คนไทยเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่คอยคุ้มครองปกปักรักษาให้มีความสงบสุขไม่เดือดเนื้อร้อนใจและรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงได้พระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9ทรงพระนามเดิมว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและหม่อมสังวาลต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคม2470ณโรงพยาบาลเมาอบอนเมาเอยูบียูอาร์เอ็นรัฐเมสซาชูเซตส์แมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพระชนมายุได้ 5,000 ปีทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตเดอีกรุงเทพมหานครต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียมองMERRIMENT เมืองโลซาน LASAGNA ในปี2478ได้ส่งเข้าศึกษาต่อที่ CEDENOUBELLEDELASUES Roman CHILLY โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเมืองโลชานต่อมาในปี2481ได้เสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยพร้อมด้วยพระบรมเชษฐาธิราชพระบรมราชชนนีและสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอระหว่างที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ได้ขึ้นครองราชพระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชกรณียกิจที่นับเป็นคุณาประการแก่ปวงชนชาวไทยมากมายทั้งการกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียและเอเชียและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ดำรงชีวิตด้วยความยากจนลำเค็ญและด้อยโอกาสด้วยมีคู่บารมีอย่างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามไปด้วยแทบทุกแห่งจนมาในปีพุทธศักราช2559วันที่13ตุลาคมนับเป็นวันที่น้ำตาลองค์แผ่นดินเนื่องใจจากประกาศข่าวการสวรรคตรัชกาลที่9ในช่วงเย็นเรียกได้ว่าความเศร้าโศกต่างปกคลุมทั้งแผ่นดินและจิตใจของปวงชนชาติไทยพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยเนื่องด้วยพระอาการประชวรแม่คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามแต่ก็มีพระอาการที่เป็นอยู่ก็มีอาจทุเลาลงกระทั่งเวลา 15:52 นาทีพระองค์เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปี